วันนี้ช่องปั้นสาระจะพาไปหาความรู้เกี่ยวกับพระมหาพิชัยมงกุฎหนึ่งในเครื่องสิริราชกุฏภัณฑ์ที่มีความสำคัญที่สุดทำจากทองคำจำหลักลายลงยาประดับเพชรและรัตนมณีต่างๆสูงจากขอบฐานล่างถึงยอด51เซนติเมตรถ้ารวมกับพระกัญจิกจรสูง66เซนติเมตรน้ำหนักรวม 7,300 กรัมยอดแหลมสูงเป็นทองคำสลักลายรัตนชาติปลายสุดของปลียอดประดับเพชรขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยมงคลเพชรห้อยระยะเพชรรูปหยดน้ำขนาดใหญ่สลับเป็นระยะพระมหาพิชัยมงกุฎองค์นี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นสันนิษฐานว่าเดิมยอดเป็นพุ่มเข้าบินอย่างพระมหามงกุฎซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไปเป็นราชบรรณาธิการแด่พระจักรพรรดิโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสและสมเด็จพระราชินีวิคตอเรียแห่งราชอาณาจักรและด้วยความปรากฏพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่4ซึ่งส่งไปถวายในคราวเดียวกันนั้นที่ยอดพระมหาพิชัยมงกุฎองค์นี้มีลักษณะเป็นยอดพุ่มเข้าบินภายหลังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระราชสมบัติเป็นข้าหลวงออกไปหาซื้อเพชรณเมืองกัลลันตาประเทศอินเดียเมื่อพุทธศักราช2402และสามารถหาซื้อมาได้พระราชทานนามเพชรนี้ว่าพระมหาวิเชียรมณีโปรดให้ประดับไว้ที่ยอดพระมหาพิชัยมงกุฎด้วยความงามและน้ำหนักขนาดนี้เป็นนัยยะอย่างหนึ่งว่าแม้ราชสมบัติจะดูเป็นของสวยงามเต็มไปด้วยสิ่งที่พึงประสงค์แต่ถึงกระนั้นก็แฝงมาด้วยความพระราชภาระอันหนักยิ่งต้องทรงแบกทุกข์สุขของราษฎรอยู่ตลอดเวลาและต่างจากพระมหาพิชัยมงกุฎซึ่งเสวยเฉพาะบางเวลาเท่านั้น